จุดทางเข้าเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามาจากทางเมืองปากเซเราต้องขับรถข้ามสะพานมาก่อนพอข้ามสะพานมาได้ประมาณสักพักหนึ่งอ่ะไม่น่าจะถึงกิโลอ่ะประมาณนิดหน่อยอ่ะมันจะมีทางเข้าอยู่ด้านซ้ายมือเราก็เลี้ยวเข้ามาเลยครับทางเข้ามันเป็นลูกรังตรงด้านทางเข้าอ่ะนะขับรถมานิดหนึ่งก็ที่เห็นที่เขาวางของขายของระลึกพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยแล้วก็มีประตูมีบันไดทางขึ้นบันไดพญานาคทางขึ้นอยู่ด้านซ้ายมือแต่ว่าสูงมากเลยเดินน่าจะเหนื่อยผมก็เลยตัดสินใจขับรถมาเรื่อยๆชมเอาตามวิดีโอแล้วกันครับผมThank you.
ผมร้านจอดรถตรงบริเวณวัดภูสลาวนี้จอดรถหันหน้าไปทางองค์พระซึ่งตรงองค์พระเนี่ยถ้าเกิดเรามองไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะเห็นสะพานแล้วก็เห็นตัวเมืองปากเซได้อย่างชัดเจนเลยครับผมมอง180 190องศาคือเห็นได้ทั่วนะแล้วก็ถวายปัจจัยแล้วก็ผูกได้แขน